เทสโลเทสครับโอเคครับเรามาอยู่กับรายการ Locker Gamer Phone ครับซึ่งมีอยู่ครั้งนึงครับเฟลมากเลยครับอัดไปอ่ะอัดโดยไม่รู้ตัวตัวเองไม่มีเสียงครับทุเรศมากครับมาดูคลิปตัวเองอีกทีโอ้โหแทบจะช็อกมาแคสต่อครับ Pocket Edition นะไอ้ครั้งที่เราแคสไป Pocket Edition มาถึงตรงนี้ครับพูดมาถึงตรงนี้ว่าเอพิโซดหน้าจะมาหาคนแกะชิ้นสุดท้ายกันซึ่งตอนคืนแล้วผมก็ปิดคลิปแล้วมาดูคลิปอีกทีนึงไม่มีเสียงเนี่ยมันโอ้โหมันน่าใจหายมากโอเคไม่ส่งไม่สนนะช่างมันนะแคสต่อครับอืมเอ้ยอย่ามืดอย่ามิดมากจำทางกลับบ้านไม่เจอโอเคตั้งไว้เป็นอนุสาวรีย์เฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหขาเขียวๆต้องไกลแหละโอ้โหเดี๋ยวให้ขอเตรียมตัวก่อนลองไปขาดาก่อนแป๊บนึงเอาโอ้น่าเบื่อแคสนี่แบบแทบจะร้องครับแคสไปตั้งนานไม่รู้ดิรู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองกำลังอะไรอยู่โอเคได้ไหมล่ะเยี่ยมปีดาวมาแล้วเว้ยกลัวไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวเอาโอ้บอกไปครับมาครับโปเกมอนอีดิชั่นนะที่ผมเห็นพี่โรวี่แล้วผมอยากแข่งเนี่ยบอกไปตอนไหนวะสุกบอกไปตอนที่ผมเฟลครับพูดตั้งนานไม่มีเสียงโอ้แทบจะกระโดดสปันคลิกใส่โปรแกรมอาร์จริงๆครับโอเคมาตามหาคนแก่นะซอมบงซอมบี้แล้วไม่กลัวไม่เอาละซอมบงซอมบี้ซอมเบซอมเบซอมกับเบเฮ้ยเถินไกลมากเดี๋ยวจำทางกลับบ้านไม่เจอนี่ไม่โอ้สไปเดอร์ครับสไปเดอร์เฮ้ยขนตูดแมงมุมเนี่ยอย่างที่พี่เจนเคยพูดอะขนตูดแมงมุมโอ้โหได้ไม่ต้องสามอันนะเป็นบุญคุณมากขอบชื่นใจสามอันบอกเออสามอันขนตูดแมงมุมแบบนี่ตีต้องไปเฮ้ยได้ไม่ต้องเสียเลยหรอกโอ้โชคดีเกินโอเคครับไม่ลงไม่หาแกะแล้วได้สติงได้สติงมาแล้วเราได้จีสติงมาแล้วเอ้ยไม่ใช่ครับสติงนี่ใช่ครับแน่นอนนะได้สติงมาแล้วก็ไปครับเบสนะครับโอ้มีเตียงแล้วต้องไม่มีท็อตเอาเตียงก่อนแล้วกันตอนนี้ผมว่าตอนนับไม่มีใครไม่มีตัวอะไรมาตุ๋ยนะโอเคครับเยี่ยมมีกดแกะเกียร์แล้วครับดิเฮ้ยครับเตียงเงินได้เบสแล้วเยี่ยมสำเร็จเอาเบสนอนดิเฮ้ยเออนี่ได้เบสแล้วนอนเย็บหลับครับกำลังหลับครับตื่นเช้ามาโอ้โหWelcome to the morning เอาเหมือนเดิมอีกแล้วโอ้นี่เยี่ยมทงฟ้าสดใสกับพร้อมกับคิปเปอร์ตัวใกล้ๆ1ตัว2ตัว2ตัวโอ้โห2ตัวเลยครับ2ตัวเริ่มสไปเดอร์อีกโอ้โหสองตัวครับติดเนื้อแหละสองตัวสามตัวสามตัวโอ้โหนี่มีนับสไปเดอร์กับแมงมุมโอ้โหโอ้โหจะตายแล้วขวานะฮะโอ้คิปเปอร์ไปไกลไม่กลัวเว้ยนี่ครับวิธีการปราบคิปเกอร์เองวิบอลได้บอลมาแล้วมีบอลโอ้โหแม่ตรงนี้มันเต็มยังวะโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โหว่าไงคิปเปอร์ไงน่ารักมากเฮ้ยโอ้โหอย่ามาโยงอย่ามานะไอ้กูว่าจะมาอะไรนักหนาวะอู้คิปโปงคิปเปอร์อะไรไร้สาระเล่นมันต้องได้อัลฟาแล้วนี่อะไรน่ากลัวไม่มีนอกจากแต่ไอตัวตาขาวนั้นไม่เล่นด้วยนะโอเคครับโอ้โหโอเคงั้นผมคงต้องขอจบคลิปอีกนะครับบ๊ายบายครับเอ้ยผมขอเกินละลิ้นหนึ่งนะครับสำหรับคนที่เล่น Minecraft Pocket Edition นะที่เห็นว่าผมเล่นแล้วไม่ค่อยมีหมอกอะไรเนี่ยมันมาตรงเนี้ยกราฟิกแล้วปรับให้เป็นแฟนซีกราฟิกนะครับโอเคครับแค่นี้ครับบ๊ายบาย